ตอนนี้ Minority Podcast กำลังอยู่เป็นเพื่อนคุณมาสนุกกับความแตกต่างเพื่อสร้างความเข้าใจไปด้วยกันนะครับเย้สวัสดีครับมาแล้วครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Good to Hear รายการที่2เฮียจะมาเคลียร์ใจให้ชีวิต Midlife ไม่ Crisis สวัสดีครับผมเฮียบังครับสวัสดีครับผมเฮียปินครับว้าวรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้กลับมาจัดรายการแบบมีผู้ร่วมดำเนินรายการแบบนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับตอนทำโดนตัวไหนมา EP แล้วผมไลฟ์แบบคนเดียวโดดเดี่ยวแล้วแบบว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์แปลกใหม่มากเหงาคิดถึงเพื่อนร่วมดำเนินรายการเหลือเกินโอ้โหแต่ก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าคนฟังก็จะให้คะแนนเราเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ถือว่าพอจะประคับตัวคอบไปแบบผิดเลยตั้งแต่แรกประคับประคองรู้สึกว่าพอจะประคับประคองตัวเองให้เอาตัวรอดไปได้ในระดับนึงผิดพลาดมีบ้างอยู่แล้วล่ะมีขนาดมีเพื่อนยังผิดเลยแต่ว่าต้องให้เครดิตคนฟังมากๆมีอย่างพี่มงคลเขาเป็นแฟนประจำรายการโน้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาไลฟ์เขาก็มาช่วยคุยด้วยยิ่งอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหพี่มงคลยิ่งแอคทีฟเลยแบบว่าอุ่นใจ อุ่นใจรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ไม่โดดเดี่ยวเว้ยไม่ได้เหมือนแบบพูดคนเดียวแล้วคุณได้ฟังไหมตอนผมไลฟ์อยู่คนเดียวไม่ได้สองสามวันนี้บอกตามตรงเลยผมเข้านอน3 ทุ่มทุกคืนโอ้โหอนามัยซะด้วย อนามัยมากส่งลูกเข้านอนปุ๊บตัวเองก็เข้านอนตามทุกคืนเลยดีละพักผ่อนเยอะๆผมเนี่ยกังวลอยู่เนี่ยว่าต้องเกิดล่วงหน้าเลยว่ารายการของเราในค่ำคืนนี้นะครับน่าจะจบเร็วหน่อยผมพยายามจะให้มันจบเร็วหน่อยด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้ผมมีงานออกกองแล้วต้องออกจากบ้านแต่เช้าก็เลยคิดว่าอยากจะรวบรัดตัดความนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยไหลยืดยาวคราวที่แล้วมันชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำก็ไม่อยากให้มันไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวจะนอนดึกเกินไปแล้วจะไม่ตื่นแล้วจะเสียไปทั้งกระบวนเลยคราวนี้ถ้าคุณตื่น5 มาเล่นโยคะคุณปลุกผมด้วยนะฝากโทรปลุกหน่อยเฮ้ยทำไหมล่ะได้ได้ผมตื่นทุกคืนอยู่แล้วโอเคได้5ไม่ถึงก็จวนโอเคโทรมาปลุกผมจะตื่นมาแล้วก็ตื่นมาสวัสดีพระอาทิตย์กับคุณขออวยพรตัวเองให้ผมนอนตอนนั้นได้นอนแล้วโอเคทำไมวันนี้เราถึงกังวลว่ามันจะยาวเหมือน EP ที่แล้วก็มันเป็นเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาต่อเนื่องครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราได้มาเหมือนกับจับเข่าคุยกันเนาะตามประสานายจ้างตามประสาลูกพี่รุ่นพี่กัปตันซูเปอร์วิเซอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มีลูกน้องในที่ทำงานอ่ะมันก็จะมีความทุกข์อีกแบบเพื่อให้มันเกิดสมดุลแห่งพลังเจไดเราจึงต้องคุยกันในอีกแง่มุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งเพื่อที่มันจะได้ไม่เป็นการเทไปทางฝั่งนายจ้างอย่างเดียววันนี้หัวข้อของเราเลยเป็นเรื่องของเรื่องเจ็บจนจุกประสาลูกจ้างมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าคราวที่แล้วเราก็ได้เกินปุ๊บทำงานแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเลยมาเป็นนายจ้างเลยมันก็ไม่ได้ช็อตคัทขนาดนั้นชีวิตเราก็ดำเนินกันมาตามประสาวิถีของคนทำงานชนชั้นกลางทั่วไปนั่นแหละซึ่งพอเรียนจบมาเราก็ต้องไปเป็นจูเนียร์ณที่ใดที่หนึ่งบนโลกนี้อยู่แล้วก็ต้องเคยเป็นลูกจ้างเขาอยู่แล้วนะครับเราก็อยากจะรีคอร์ประสบการณ์ตรงนั้นนะความทรงจําในวันนั้นเอามาเล่าสู่กันฟังด้วยเพราะว่าในฐานะที่เราเคยเป็นลูกจ้างเนี่ยเราถึงบอกไงว่าในมุมหนึ่งเราก็เข้าใจลูกจ้างในระดับนึงนะเพราะว่าเราก็เคยผ่านกันมาแล้วนะครับมันก็มีความทุกข์อีกแบบแล้วก็เผื่อที่จะสิ่งที่เราคุยกันในวันนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่เป็นนายจ้างเผื่อใครบางคนที่ไม่เคยมีประสบการณ์การเป็นลูกจ้างเลยหรือว่าวันนี้โตขึ้นมาอาจจะหลงลืมกันไปว่าสมัยที่เป็นลูกจ้างอยู่เราเคยมีความคิดแบบไหนเราเคยซัฟเฟอร์กับนายจ้างแบบไหนวันนี้จะได้ดึงความรู้สึกนั้นกลับมาแล้วเราจะได้
ที่สำคัญเลยคือมันเป็นโอกาสที่เราจะได้พิจารณาตัวเองเนาะทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยเราลืมอะไรกันไปหรือเปล่าคนที่เป็นลูกน้องเราคนที่กินเงินเดือนของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะใช้งานอะไรเขาก็ได้นะเขาก็เป็นมนุษย์มีหัวจิตหัวใจนะเว้ยอะไรเงี้ยเออมาทบทวนความทรงจำตรงนั้นกันหน่อยนะครับโอเคผมนำไว้แบบนี้ที่เหลือให้พี่แพมโซโล่เลยแม่กูรู้สึกว่ากูพูดเยอะแล้วอ่ะอ้าวคุณเคยไปเป็นลูกจ้างอะไรใครตอนไหนฮะก็ตอนที่เรียนจบนี่แหละครับพอเรียนจบปุ๊บผมก็มีโอกาสไปก่อนที่จะกลับมาทำงานที่บ้านก็ได้มีโอกาสไปเป็นลูกจ้างเขาช่วงระยะเวลาหนึ่งประมาณปีหนึ่งได้ก็ไม่มากไม่มายอะไรหรอกแต่ว่าก็ยังพอได้ฟีลของการเป็นลูกน้องแต่ว่าตอนนั้นประสบการณ์ที่ผมมีอย่างเงี้ยก็คือมันกับบริษัทใหญ่นะบริษัทใหญ่มากซึ่งมันจะมีหลายแผนกหลายคือองค์กรเป็นมีโครงสร้างชัดเจนมีผู้จัดการในแต่ละแผนกซึ่งโดยส่วนตัวของผมเนี่ยประสบการณ์ของการเป็นลูกจ้างของผมค่อนข้างโอเคนายของผมผู้จัดการที่ผมขึ้นตรงด้วยค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างแหละผู้จัดการดีเลยแบ็คผมค่อนข้างดีแต่ว่าสิ่งที่ผมประสบหรือว่าได้ยินมาคือเป็นจากเพื่อนร่วมงานมากกว่าปัญหาก็คือจะเป็นแผนกข้างๆที่เขาอันเดอร์นายคนละคนกับของคุณอันเดอร์นายคนละคนใช่แล้วทีนี้สิ่งที่ผมได้ยินจากเขาบ่อยๆคือนายไม่แบ็คโอ้โหอันนี้เป็นทางคลาสสิกใช่พอเรื่องด้วยบริษัทมันเป็นบริษัทใหญ่ใช่ป่ะเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดีลกับหลายแผนกไงแต่ว่าไอ้คนทำงานจริงๆอ่ะมันเวลาไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยบางทีปากเสียงคือผมทำในแผนก IT มันเป็นงานในเชิงที่เป็นเหมือนเป็นซัพพอร์ตเขาอ่ะเออเวลาพอมีอะไรในประชุมเราจะตกอยู่ในฐานะเบี้ยบ้ายหลายทางคือส่วนมากจะโดนยูเซอร์ปุยยำโอเคเข้าใจแล้วโดยปกติในการประชุมเนี่ยนะก็ต้องมีหัวไปหนึ่งหัวคือส่วนใหญ่เมนเจอร์อ่ะจะเขาจะเข้าไปเป็นหัวให้ในฝั่งผมนะในฝั่งที่เป็นไอทีแล้วก็จะมียูเซอร์ต่างๆได้เข้าไปสิ่งที่จะได้ยินบ่อยๆคืออาจจะเป็นคือผู้จัดการคนเนี้ยเวลาพอมีอิชชูอะไรต่างๆเนี่ยไม่แบกลูกน้องอ่ะคือไม่ในเรื่องหลายๆเรื่องคือไม่ดีเฟนให้ลูกน้องทั้งที่มันความจริงมันไม่ใช่ความผิดของเราไม่ใช่ความผิดของแผนกเราอะไรเงี้ยแต่ไม่ดีเฟนให้คือผมไม่รู้ว่าเป็นอุบายอะไรของเขาหรือเปล่านะในการที่ให้พยายามต่อสู้ด้วยตัวเองคือไม่รู้ไงเดาเขาไม่ถูกคือจากเรื่องที่ได้ยินมานะเดาเขาไม่ถูกว่าแบบเฮ้ยคือเขาต้องการให้เราแข็งแกร่งหรือเปล่าดุดันไม่เกรงใจใครอย่างนั้นหรือเปล่าคืออย่างนี้เอาอย่างนี้เดี๋ยวเผื่อใครที่ไม่ได้มีประสบการณ์ร่วมอาจจะนึกภาพตามไม่ออกผมขอสมมุติแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ผมก็มีประสบการณ์ร่วมใกล้ๆกับของคุณเราสมมุติว่าเรายกตัวอย่างแบบนี้เนาะว่าณตอนนี้เรากำลังอยู่ในบริษัทผลิตอะไรดีวะผลิตถ้วยไฮโลบริษัทผลิตถ้วยไฮโลแล้วเขาก็มีโจทย์มาจากผู้บริหารนะว่าเราจะทำถ้วยไฮโลแบบใหม่ที่มันจะเป็นการกระตุ้นยอดขายทีนี้ไอ้ทีมออกแบบอะไรก็ออกแบบกันไปไอ้ทีมไปหาแมททีเรียลไปหาวัตถุดิบมาก็ไปหากันไปเนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอหัวหน้าทีมออกแบบมันก็ไอทีมออกแบบก็มีหัวหน้าของมันไอทีมหาวัสดุก็มีหัวหน้าของมันไอทีมการตลาดก็มีหัวหน้าของมันนึกออกนะนึกภาพตามตรงนี้ออกทีนี้ผมเนี่ยเป็นคนไปหาวัสดุเว้ยหัวหน้าผมเองแท้ๆก็บอกเลยว่าเฮ้ยเราอยากจะให้ต้นทุนมันถูกหน่อยเพราะฉะนั้นไปหาวัสดุที่มันไม่ต้องแพงมากเอาพอใช้ได้ผมก็ไปทำตามที่หัวหน้าผมบอกแต่พอผมไปหาวัสดุมากองบนโต๊ะประชุมปุ๊บผมไปเจอไอ้ทีมออกแบบมันด่าเลยว่าเฮ้ยวัสดุแบบเนี้ยมันทำไม่ได้หรอกมันออกมาเป็นแบบนี้โอ้โหฝ่ายออกแบบปวดหัวเลยมันออกแบบมาทุเรศแน่นอนมึงคิดได้ยังไง
ผมหันไปมองหัวหน้าผมด้วยแววตาว้าววอนและทำตาปิ๊บ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 แล้วหัวหน้าผมก็ช่วยกูทีแล้วหัวหน้าผมก็บอกว่าเดี๋ยวกลับไปหาใหม่น้องมันยังใหม่น้องมันไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นประมาณนี้นะยกตัวอย่างแบบนี้ชัดเจนนะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคก็ปัญหาคลาสสิกเรายกตัวอย่างอันนี้เป็นปัญหาเคสสตัดดี้เบอร์หนึ่งนะครับมันน่าเจ็บปวดนะในฐานะคนที่เคยมีประสบการณ์อะไรแบบนี้มาเรารู้สึกว่าอ้าวก็อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าตอนคือไอ้ที่เรางานที่เราไปทําอ่ะเราก็เบสออนโจทย์ที่หัวหน้าเราให้มานั่นแหละแต่ว่าพอไปทําออกมาเสร็จปุ๊บแล้วอ้าวทําไมมันออกมาเป็นอย่างงี้ล่ะทําไมหัวหน้าไม่แบบไม่ทิ้งให้กูเดี่ยวโดดเดี่ยวในที่ประชุมแห่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยกูเลยอะไรเงี้ยทั้งนั้นที่กูก็ทําตามโจทย์แล้วถ้าทําออกมาแล้วดีปุ๊บเนี่ยคนชมหัวหน้าไงแต่ว่าเวลามาแล้วมันไม่ดีเนี่ยคนซวยนี่อยู่นี่หัวหน้าก็จะบอกว่าไก่เกลี่ยแค่ทําหน้าที่ไก่เกลี่ยว่าแบบลูกน้องไม่เข้าใจบรีฟลูกน้องประสบการณ์น้อยหรือเขาอาจจะยังทําการบ้านไม่พอเดี๋ยวหัวหน้าจะช่วยดูแบบใกล้ชิดให้อีกทีนึงนะแล้วปัญหานั้นก็จะจบๆไปแบบทุกคนโอเคทุกคนยิ้มแย้มไปกินกาแฟกันต่อแต่ไอ้คนซวยเนี่ยต้องไปยืนดูบุหรี่หลังตึกแล้วก็แบบว่ากูผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าคนที่เคยเป็นลูกน้องหลายๆคนต้องมีประสบการณ์แบบนี้ใครเคยแล้วมันใครเคยมีเคยโดนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะฮะแล้วเฮียมีประสบการณ์อะไรบ้างไหมก็ไอ้ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังไปเมื่อกี้เนี่ยแหละเหรอผมไม่เคยอยู่ทำงานบริษัทไฮโลผมบิดเบือนนิดนึงผมบิดเบือนข้อมูลในไปเอาข้อมูลในมัลติเวิร์สมาเล่าอะไรหลายๆอย่างผมก็เคยเจอเองกับอะไรหลายๆอย่างผมก็ฟังเข้ามาอีกทีเพราะว่าเราก็มีคนใกล้ชิดหลายๆคนที่ก็เคยเป็นลูกน้องมาก่อนหรือบางทีวันนี้ก็ยังเป็นลูกน้องอยู่แล้วก็เพราะฉะนั้นเวลาเล่าผมอาจจะไม่ได้เล่าตรงผมเล่าแบบปกปิดแหล่งข่าว multiverse เล่าแบบปกปิดแหล่งข่าวเลยใช้ข้อมูลใน multiverse มาเล่าแทนแต่ก็พอจะทำให้นึกกันออกแหละว่าใครๆก็โดนใครๆก็โดนซึ่งจากประสบการณ์ที่โดนมาในวันนั้นพอมาเป็นวันนี้เราเลยไม่พยายามเป็นเจ้านายแบบนั้นคุณเป็นปะผมก็ไม่พยายามจะเป็นแบบนั้นนะคือผมแต่ว่าในเวลาที่ผมจะคุยเงี้ยผมกลายเป็นว่าผมต้องอยู่ตรงกลางอ่ะเพราะว่ามันโพซิชันมันจะต่างกันนิดหน่อยเพราะอันนั้นมันเหมือนกับมันมีหัวของแต่ละฝ่ายมาแล้วก็มาเจอกันในที่ประชุมฮะแต่ของผมอ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นหัวโดดเดี่ยวอ่ะในที่ประชุมแต่ผมต้องพยายามบาลานซ์ทุกฝ่ายบาลานซ์2ฝ่ายที่ว่ามันอยู่ในที่ประชุม3ไม่ว่าจะ2หรือ3เนี่ยให้มันไปด้วยกันน่ะสุดท้ายแล้วไม่ใช่ว่ามีอะไรแล้วผมจะเห็นด้วยไปทางใดทางหนึ่งซะทั้งหมดแล้วอีกฝ่ายก็กลายเป็นหมาหัวเน่าอยู่ฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรักษาบรรยากาศในการประชุมทั้งหมดแต่ความจริงหน้าที่สำคัญของผมเวลาประชุมคือผมต้องพยายามไม่ให้การประชุมนั้นวนอยู่ในอ่างซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากอันนี้เป็นอีกผมยกเป็นประเด็นที่สองได้เลยว่าสิ่งที่ลูกน้องทุกคนจะต้องเจอเนี่ยคือการประชุมที่แม่งไม่ไปไหนเว้ยซึ่งอ่ะโอเคอย่างที่บอกนะวันนี้เราถอดหมวกนายจ้างออกไปก่อนนะเรากำลังคุยในฐานะคนที่เป็นลูกจ้างหรือคนที่เคยเป็นลูกจ้างมีประสบการณ์ตรงนี้มาก่อนบอกเลยว่าต้องเจอไอ้การประชุมที่แบบประชุมไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงสุดท้ายแล้วไม่ได้ข้อสรุปอะไรเลยได้เรื่องเดิมอ่ะได้เรื่องเดิมแล้วก็แบบว่าเอ๊ะตกลงวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันนะซึ่งโอเคที่ผมเคยเจอมาคือบริษัทมันสนิทกันพอสนิทกันปุ๊บเนี่ยต่างฝ่ายต่างก็มีเรื่องเมาการประชุมนั้นจึงเป็นการประชุมที่เต็มไปด้วยการเมาแบบไม่ได้น่าเกลียดอะแต่เมาไปเรื่อยๆอะนึกออกป่ะคือเมาเหตุบ้านการเมืองมั่งพอคุยกันถึงเรื่องนี้ปุ๊บแฉลบไปเรื่อง
ละครบ้างเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยและไอ้เราเนี่ยคือพอเป็นลูกน้องเนี่ยเป็นจูเนียร์เราก็นั่งแถวหลังแล้วก็ต้องคอยจดเนี่ยวันนั้นกระดาษเปล่า ไม่รู้จดอะไรวาดเล่น ในมุมหนึ่งคือบรรดาหัวหน้าที่เขาได้คุยได้เมาส์กันอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอออย่างน้อยถ้ามันงานมันไม่เดินก็มันยังคิดอะไรไม่ออกไงมันงานมันยังไม่เดินแต่อย่างน้อยได้ละลายพฤติกรรมได้รู้จักสนิทสนมกันหรืออะไรก็แล้วแต่ whatever ข้ออ้างสารพัดนะแต่สุดท้ายแล้วในมุมของลูกน้องอ่ะคือเราจะรู้สึกว่าเวลาในชีวิตกูมีค่ากูมานั่งทำเหี้ยอยู่ตรงนี้เอองานที่พี่ๆแอดไซน์กูมาเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะที่กูยังทำไม่เสร็จแล้วกูก็โดนตามตัวเข้ามาในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อให้มานั่งวาดเล่นนี่นะหรือแล้วงานกูเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วพอ5 โมงพวกมึงก็กลับบ้านกันไงแต่ไอ้เนี่ยไอ้ที่นั่งวาดเล่นไปเสียเวลาชีวิตไป 2-3 ชั่วโมง4ชั่วโมงเมื่อกี้เนี่ยต้องเอาเวลาส่วนที่จะควรจะได้กลับบ้านไปนั่งทำงานที่พี่แอดไซน์มาต่อเพราะพี่จะเอาพรุ่งนี้ไงอะไรเงี้ยอันนี้ประสบการณ์ตรงของกูเหมือนกันเออคือกูตอนนั้นกูทำงานโปรเจกต์แล้วก็สไตล์ต้องแบบวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยคือ8โมงถึง5โมงเย็นส่วนใหญ่นะจะเสียเวลาไปกับการประชุมซึ่งประชุมอะไรก็ไม่รู้ไม่ประชุมชิบหายไปว่าเลยประชุมทั้งวันเลยแล้วงานจริงๆไม่ได้ทำแล้วต้องมานั่งอยู่โอมานั่งทำงานแล้วกลายเป็นแบบเหมือนกับเป็น culture ขององค์กรเลยว่าแบบเฮ้ยต้องมานั่งอยู่โอนั่งทำงานสะสางกัน 2-3 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีแบบบางประชุมนะประชุมถึง 2-3 ทุ่มแบบประชุมอะไรกันไม่รู้ก็ยังมีอ่ะแล้วแบบไอ้ forward วะประชุมออกมาก็แบบตั้งหลายคือหลายๆครั้งรู้สึกว่าแบบออกมาแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เฮียปิ่นบอกอ่ะกูมานั่งอยู่อะไรตรงนี้ว่ากูเสียเวลาแล้วก็งานหัวหน้าก็จะเอาแต่แบบเฮ้ยโคตรเติมเวลาอยู่ในนี้แล้วความจริงอยากจะลุกออกไปเวลาที่มันไม่ใช่เรื่องของกูแล้วแต่ก็ลุกไม่ได้เพราะไม่รู้ว่ามันจะวนกลับมาหรือเปล่าคือแบบโอ้ยมันหมดเรื่องของกูแล้วกูอยากลุกออกไปแบบจะไปทำงานของกูไม่ได้กูยังต้องนั่งอยู่แบบเสียเวลาเปล่าประโยชน์ไปอีกประมาณชั่วโมงนึงเฮ้ยทำอะไรก็ไม่รู้เรื่องปัจจัยเรื่องเวลาเนี่ยสำคัญมากเลยนะเอาจริงๆไม่ใช่แค่กับลูกน้องหรอกแต่ว่ากับทุกคนน่ะแหละทุกคนที่ต้องใช้ชีวิตแบบทำงานใช้ชีวิตดูแลครอบครัวมีเรื่องราวส่วนตัวที่ต้องรับผิดชอบมีชีวิตการงานที่ต้องรับผิดชอบไปด้วยเนี่ยเวลามันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอ่ะแล้วโอเคทำไมลูกน้องถึงบ่นเรื่องเวลามากกว่าเจ้านายก็เพราะว่าเจ้านายเนี่ยคุณอยู่บนส่วนยอดของห่วงโซ่อาหารไงเวลาคุณออกงานเร็วหน่อยหรือเข้างานสายหน่อยอ่ะมันไม่มีใครไปด่าไงอย่างมากก็แค่เมาอย่างมากก็แค่เมาคุณสามารถใช้อำนาจหน้าที่ที่คุณมีอยู่ในการบิดผันเวลาการทำงานได้แม้ว่าเงินเดือนของคุณคือคุณคอมมิตว่าคุณจะทำงานเซว่าวันละ8ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วคุณทำงานแค่4ชั่วโมงในแต่ละวันก็ไม่มีใครว่าเพราะว่าตามผลงานตามผลงานคนว่าคุณเป็นนายคุณบิดเบือนเวลาในการทำงานไปเรียบร้อยด้วยอำนาจที่คุณมีไปเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำแต่ลูกน้องเขาอยู่ในคอนดิชันที่จำกัดกว่านั้นเขาทำไม่ได้เข้างานก่อนโอ้โหทุกคนชื่นชมนะว่าแบบไอ้นี่ขยันแต่ออกงานก่อนเนี่ยหมานะ ออกงานก่อนหมาหรือแบบจะขาดจะลาอะไรก็ต้องแบบว่าคอยรีพอร์ตคอยแจ้งต้องหาเหตุผลอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็ไอ้เรื่องเวลามันเลยเป็นเรื่องหนักหนาสำหรับลูกน้องมากกว่าเจ้านายอันนี้เป็นเรื่องที่แบบน่าจะเข้าใจตรงกันเนาะแล้วผมว่าอีกหนึ่งอย่างที่ผมขอเอามาผสมกับเรื่องความแตกต่างเรื่องเจเนเรชันนิดหนึ่ง
ทำไมถึงเอามาเกี่ยวเพราะว่ามันสอดคล้องกันนะอย่างผมเชื่อว่าในสมัยที่เราสองคนยังทำงานเป็นลูกน้องกันอยู่เนี่ยมันยังไม่มีคำว่า work life balance อะตอนนั้นมันมีแนวคิดนี้มาถึงคุณยังอ้าวฮัลโหลสัญญาณคุณขาดหายนิดนึงนะขอทวนอีกทีนึงอ้าวฮัลโหลเฮียแบมเอาละครับมายังตอนนี้สัญญาณเฮียแบมขาดหายโอเคกลับมาแล้วพูดถึงเรื่อง work life balance หน่อยตอนนั้นเรามีกันยังตอนนั้นยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เนาะแต่ว่าตอนนั้นของผมก็แบบมันคือแค่บางทีรู้สึกตังหิดของตัวเองว่าแบบมันคือด้วยความเป็นที่เป็นบริษัทที่บ้า OT อ่ะวัฒนธรรมองค์กรคือบ้า OT มากวันเสาร์ก็ต้องไปทำงานวันธรรมดาก็ทำงานถึงอย่างน้อยคือแบบ default คือประมาณสัก2 ทุ่มอ่ะห้าโมงปุ๊บมันไม่มีใครลุกเลยนะที่ทำงานเก่าที่ผมเคยทำ5 โมงปุ๊บไม่มีใครแบบลุกเก็บของกลับบ้านไม่มีนะ5 โมงปุ๊บทุกคนยังนั่งนิ่งเหมือนเดิมเลยจะลุกกันดีๆประมาณ2 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันเสาร์ให้เข้ามาทำงานจนแบบสักพักนึงผมรู้สึกว่าแบบไม่เป็นใช้ชีวิตอย่างนี้ได้หรอวะแบบมันชีวิตมันน่าเบื่อมากเลยนะมันไม่มีการออกไปผ่อนคลายมันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นที่ผมรู้สึกคือผมไม่ได้มีโอกาสกลับมากินข้าวกับพ่อแม่ผมเลยจนผมรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเริ่มไม่ไหวว่าแบบเนี้ยแล้วพอจากแล้วเนี่ยผมรู้สึกสักพักหนึ่งก็โดนเรียกตัวกลับบ้านพอดีโอเคก็มันก็เป็นความถึงแม้ว่าในตอนนั้นมันยังไม่มีคำว่า work life balance มาเป็นตัวกำหนดชุดความคิดตรงนี้นะแต่ว่าคุณก็รู้สึกด้วยตัวเองใช่ไหมว่าแบบเฮ้ยนี่เรากำลังทำงานแบบมันไม่ได้อยู่ในลิมิตแบบที่โอเคผมเองเนี่ยผมก็เป็นช่วงที่ทำงานแล้วผมเป็นคนที่ทำงานหนักแล้วก็อย่างที่เคยเล่าแบบเกินมานานมากแล้วนะว่าผมเป็นพวกแบบบ้าพิสูจน์ตัวเองอ่ะเพราะฉะนั้นใครโยนอะไรเรียกว่าสภาวะเดียวกันก็คือ work life balance ตอนนั้นคือเจ๊งเละเทะไม่มีพังพ่อแม่นี่สามารถคิดได้ว่าลูกไปติดคุกอยู่อะไรอย่างนี้ได้เลยอ่ะไม่ค่อยได้เจอแน่นอนรวมยงรวมญาติอะไรไม่มีกลับมาบ้านทีก็จะมาตัวเหม็นๆหนวดๆเค้าๆเละเทะแบบไม่ได้นอนไม่ได้อาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสภาพแต่วันนี้คือขนาดวันนั้นน่ะมันยังไม่มีชุดความคิดที่มันเป็นแมสที่ใครๆก็พูดถึงอ่ะเรายังรู้สึกได้ด้วยตัวเองวันเนี้ยไอ้สิ่งนั้นมันมีการตั้งชื่อให้มันแล้วอะว่ามันหลายๆบทความที่มาพูดถึงเพื่อที่จะซัพพอร์ตแนวคิดนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะต้องทำยังไงกับมันด้วยซ้ำเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้ผมว่าคนทำงานยุคใหม่เนี่ยซีเรียสจริงจังกับการมี work life balance อย่างมากมากกว่าคนรุ่นเราเยอะเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนายๆเนาะที่เราก็พยายามตกผลึกให้อ่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเราผ่านช่วงชีวิตที่ทำงานหนักมาแล้วไอ้นี่มันเป็นตัวพิสูจน์คุณค่าของคนทำงานไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยถามว่าถูกไหมมันก็ถูกในระดับนึงแต่ว่าค่านิยมมันเปลี่ยนไปแล้วสังคมทุกวันนี้คือเขาให้ความหมายให้คุณค่ากับการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพและโดยที่ไม่ทิ้งแวลูของชีวิตส่วนตัวด้วยเนาะใช่อันนี้เพราะอันนี้มันเจอจริงๆนะอย่างณตอนนี้ในที่โรงงานอ่ะมันก็
ถ้า OT เยอะเกินไปคนก็ออกอันนี้ผมเยอะผมเจอจริงๆคือในฝ่ายผลิตนะคือสมัยแต่ก่อนถ้าแบบยุคประมาณแบบ10กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเนี่ยโหทุกคนชอบแบบ OT เยอะสู้ตายแต่หลังๆมาเนี่ย OT คือเจอคนที่มาลาออกเพราะว่า OT เยอะเกินไปเพราะเขาไม่อยากเอาชีวิตไปผูกอยู่กับรายได้จาก OT ถูกมั้ยคือรู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันเหนื่อยเกินไปแล้วเขาอยากจะทํางานแบบที่มันรายได้เพียงแค่ปั๊บเท่าเนี้ยพอละจะได้มีเวลาพักผ่อนมีเวลาเหลือพอที่จะไปทําอะไรส่วนตัวกับชีวิตอย่างเงี้ยอย่างปกติวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นฝ่ายผลิตมันก็ต้องผลิตวันเสาร์อยู่แล้วใช่มั้ยทํางาน6วันวันเสาร์นี่มีโอไม่ได้แล้วนะวันเสาร์คือต้องเลิก 5:00 นเพราะหลังจากนั้นคือเขาจะอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปงานพวกตลาดนัดอยากจะไปอะไรอย่างนั้นคือใช้เงินบ้างโอเคอ่ะสืบเนื่องจากเรื่องเดียวกันเลยมีอีกหนึ่งปัญหาที่ผมว่าลูกน้องทุกคนต้องเจอมันเป็นปัญหาคลาสสิกมากครับนั่นก็คือเลิกงานแล้วนายก็ยังทักมาอยู่ได้คือผมไม่รู้ว่าคือโอเคอันนี้มันก็ต้องแบ่งแยกกันหน่อยเนาะว่ามันมีนายที่เข้าใจและนายที่ไม่เข้าใจอ่ะนะแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอ่ะแน่ๆอย่างน้อยในทุกองค์กรอาจจะมีสักคนหรือ2คนน่ะไอ้พวกนายประเภทที่เหมือนกับมองข้ามว่านี่คือเวลาเลิกงานของลูกน้องแล้วอ่ะทําเป็นลืมไปอ่ะแล้วพอคือตัวเองอาจจะเป็นคนขยันแหละแล้วเอาตัวเองเป็นสแตนดาร์ดของอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่คิดว่าแบบสมมุติว่า 3:00 ปุ๊บมานั่งเช็คเมลแล้วก็เจออันนี้แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะตอบคําถามนี้ยังไงดีข้อมูลไม่พอโทรหาลูกน้องหรือไลน์หาลูกน้องแล้วขอคําตอบจากลูกน้องตอน 3:30 ครึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเคยเจอมั้ยไม่คืออันนี้ผมว่าถ้าระหว่างเจ้านายกับลูกน้องนะตกลงกันให้ชัดว่าความจริงในมุมของเราที่บางทีเราไลน์ไปทิ้งไว้อะคือเราเป็นพวกสไตล์นึกแล้วชอบลืมคิดขึ้นมาได้แล้วแบบเฮ้ยอาจจะต้องแบบเขียนหรือว่าแบบพิมพ์ทิ้งไว้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันลืมหมดแต่ว่าเจตนาของเราคือแค่พิมพ์ไว้กันลืมแต่ว่าถ้าจะทำเมื่อไหร่จะ initiate อะไรพวกนี้ก็คือเอาเวลางานก็คือพรุ่งนี้เราค่อยทำอันนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับว่านายแต่ละที่อ่ะตกลงกันพูดกันให้ชัดหรือเปล่าว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราพิมพ์ไปมันแค่นี้นะเราไม่ได้หวังจะอยากจะมาสั่งแล้วตึกดึกตื่นขึ้นมาทำงาน 3-4 ทุ่มแต่ว่าไอ้ประเภทแบบที่นายแบบสั่งอย่างนั้นมันก็มีผมจะบอกว่าผมก็เป็นแบบคุณเพราะว่าผมเป็นมนุษย์อยู่ใช้ชีวิตตอนกลางคืนไงแล้วยิ่งแบบเลยเที่ยงคืนไปแล้วอ่ะผมจะแบบรู้สึกว่าแค่คล่องปลื้มปราดมากอ่ะเพราะฉะนั้นเป็นเหมือนกันหมดผมจะชอบคิดอะไรออกตอนแบบตีหนึ่งตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมมีพฤติกรรมการพิมพ์ไปไลน์เข้าไลน์กรุ๊ปทิ้งไว้เว้ยคือไลน์กรุ๊ปของคนทำงานในทีมเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะพิมพ์ทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมารู้ตัวในภายหลังว่าเฮ้ยคือโอเคต่อให้เราคุยกับน้องๆแบบเคลียร์คัทชัดเจนว่าเฮ้ยไม่มีไรพี่แค่พิมพ์ทิ้งไว้เฉยๆเพราะเดี๋ยวพี่หลับไปแล้วตื่นมาพรุ่งนี้พี่ลืมพี่ไม่อยากลืมก็เลยพิมพ์ทิ้งไว้ให้รับรู้โดยทั่วกันอะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับน้องๆอ่ะมันก็เป็นการดิสเทิร์บอยู่ดีเว้ยสำหรับคนทำงานอ่ะนะเขาก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะฉันต้องรีแอคกับสิ่งนี้ยังไงฉันต้องแบบคิดอะไรไปเผื่อไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีอะไรแบบเนี้ยไม่มากก็น้อยเพราะฉะนั้นผมเลยแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาของเงื่อนไขเนี้ยด้วยการพิมพ์ลงไปในโน้ตเฉยๆคือไม่ต้องไปไลน์บอกใครพิมพ์ลงไปในโน้ตด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเปลี่ยนนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไปการไปรบกวนอะไรใครแต่ไอ้ที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกที่รู้สึกว่ามันน่ารำคาญแล้วก็เป็นกันเยอะก็คือไม่ใช่แค่พิมพ์ไปแบบเหมือนโน้ตทิ้งไว้กันลืมไงแต่ถามเลยอ่ะถามเลยว่าเอ๊ะทำไมลูกค้าเจ้านี้ยอดตกแล้วก็
แล้วก็ไลน์ไปถามลูกน้องตอนแบบ 3:30 อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอันนี้ก็ลำบากตอบหน่อยนะบางทีถ้าแบบลูกน้องกำลังใช้ชีวิตส่วนตัวอยู่กำลังตื๊ดอยู่อย่างเงี้ยเออกูจะตอบยังไงวะเอออะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลิกได้เลิกเนาะพฤติกรรมแบบนี้ปวดหัวแทนลูกน้องแล้วก็คือพอเจอเจ้านายแบบนี้แล้วบางทีมันก็ต้องรีแอคให้มันสมกับความคาดหวังไงเพราะว่าเราเป็นลูกน้องที่ดีไงเราเป็นคนทำงานที่ดีอ่ะเราก็ต้องแอคทีฟแล้วพอเราแอคทีฟเราก็จะมาเจ็บปวดกับตัวเองว่าแบบเรากำลังโดนเอาเปรียบชีวิตส่วนตัวด้วยเงื่อนไขในการทำงานอยู่หรือเปล่าแล้วมันก็เป็นความลักลั่นอยู่แบบเนี้ยว่าแบบเอ๊ะตกลงกูเป็นพนักงานที่ดีหรือกูเป็นมนุษย์ที่โง่วะเข้าป่ะเออทำไมกูต้องเลือกวะว่ากูจะเป็นพนักงานที่ดีหรือเป็นมนุษย์ที่โง่กูเป็นสิ่งที่ดีทั้ง2อย่างไม่ได้เลยเพราะมึงไงเพราะมึงชอบไลน์มาถามอะไรในชุดที่มันไม่ใช่เวลาไงอะไรเงี้ยบางคนก็เลี้ยงลูกอยู่กับแฟนดูหนังอยู่หรืออยู่กับเพื่อนฝูงสังสรรค์อยู่มันเป็นเวลาที่มันควรจะมีชีวิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยเวลาส่วนตัวของเขาแล้วนายอาจจะบอกว่าเฮ้ยก็ไม่ได้ต้องตอบผมตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมพูดในฐานะที่เป็นคนแบบเป็นคนแอคทีฟกับโจทย์อ่ะผมเวลามีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยต่อให้นายบอกว่าไม่ได้จะเอาคำตอบตอนนี้แต่ความกังวลมันเกิดขึ้นแล้วไง ความกังวลมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแทนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือช่วงเวลาเลิกงานเราเอาสมองเราไปคิดไปทำเรื่องอะไรอย่างอื่นที่เราต้องแฮนเดิลอยู่ตรงหน้าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวอะไรก็แล้วแต่มันยังมีอีกเยอะในชีวิตอยู่ดีๆกำลังคิดอยู่ปุ๊บอ้าวโจทย์ใหม่เข้ามาต่อให้ไม่ต้องรีบตอบแต่กูคิดไปแล้วไงทันทีที่ผ่านไปกูคิดไปแล้วนั่นแหละนั่นคือปัญหาเดี๋ยวกูเบิกโอเลยก็นายบอกว่ายังไม่ต้องตอบไงมึงเบิกอะไรแล้วก็กูคิดไปแล้วกูไม่คิดสมองกูไปแล้วกูไม่คิดโอทีให้มึงอ่ะนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจคุณมีอีกไหมก็เห็นแค่อีกตัวอย่างนะถามว่ามีอีกไหมเหรอผมว่ามันก็ความจริงเรื่องลูกน้องมันมีอีกสารพัดอะนะแต่ว่าเนื่องด้วยตอนนู้นระยะเวลาที่ผมเคยเป็นลูกน้องอะมันผ่านมาประมาณ15 ปีแล้ว มันก็ค่อนข้างจะลืมฟีลลิ่งอะไรไปค่อนข้างไปเยอะแล้วไงผมมีอีกอันนึงที่ผมว่ามันเป็นมันจะคล้ายๆกับประเด็นแรกที่เราเคยที่เราคุยกันมาตอนต้นรายการว่าเจ้านายไม่สแตนฟอร์ลูกน้องอ่ะไม่ยืนหยัดปกป้องสิ่งที่ตัวเองร่วมกับลูกน้องแล้วผลิตออกมาปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันคล้ายๆกันแต่มันมีมิติที่ทับซ้อนไปมากกว่านั้นเว้ยนั่นคือนายขี้กลัวยังไงนายขี้กลัวอย่างเช่นในองค์กรใหญ่ในองค์กรใหญ่ๆมันก็จะแบบมีลำดับสายบัญชาการของมันใช่ป่ะมันก็จะมียอดสุดแล้วก็จะมีนายแล้วก็มีนายของนายถัดกันลงมาเรื่อยๆลูกน้องซ้อนทับลงมากันเป็นชั้นปัญหาคือบางทีคือเราทำงานซัพพอร์ตนายของเราเรียกกันว่าเรียกว่านาย B แล้วนาย B เนี่ยเขามีหัวหน้าของเขาอีกทีเป็นนาย Aอะไรอย่างเงี้ยแล้วปัญหาอะไรหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าเฮ้ยไอ้เนี่ยคือปัญหาแล้วถ้าจะต้องแก้คนที่มีออโตริตี้ในการแก้ไขปัญหาเนี่ยคือ A แล้วเราต้องไปบอก B ว่าเฮ้ยพี่ B พี่อย่าไปบอกพี่ A ว่ามันต้องแก้ที่เขาแก้ที่เขาที่ตรงนี้นิดเดียวพี่เอ็มนิดเดียวแล้วปัญหาตรงนี้จะโฟลว์เลยพี่บีไม่กล้าบอกน้องไปบอกเองสิเขาไม่ให้น้องไปบอกเองด้วยเขาจะเป็นแนวนี้คือ
ผมไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงอ่ะใช้คำนี้แล้วกันผมไม่รู้เขาทำกันยังไงแต่ว่าเวลาครับพี่เวลาเราเจอพี่บีที่ขี้กลัวเนี่ยพี่บีเขาจะเป็นแนวแบบซ่อนปัญหาไว้ใต้พรมมากกว่าว่าแบบเราลองแก้กันด้วยวิธีอื่นก่อนดีกว่าไหมเราลองใช้วิธีอื่นที่มันบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นกว่านี้ดีไหมคิดซะว่ามันเป็นบทเรียนเพื่อที่จะพัฒนาทักษะในการทำงานของเราไงแล้วแต่วาทศิลป์ของพี่บีว่าพี่บีสามารถคอนวินส์เราได้เก่งกาจขนาดไหนนึกออกปะแต่สุดท้ายแล้วเรารู้ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าปัญหานี้จะแก้ได้คือเรื่องนี้ต้องไปถึงพี่เอแล้วพี่เอต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนี้บางทีเป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื้อรังในองค์กรเหมือนกันนะที่แบบว่าไอ้คนที่เป็นโซ่ข้อกลางเนี่ยมันไม่ deliver แนวทางแก้ปัญหาไปถึงข้างบนอะไม่ใช่แค่บริษัทด้วยผมว่าระบบราชการก็เป็นมันคือการเมืองนะก็คือการเมืองในองค์กรอ่ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าพี่บีเขาก็ชีวิตเขาก็ความมั่นคงในชีวิตเขาอ่ะเขาก็อยู่บนความมั่นคงในชีวิตของพี่เองนึกออกไหมเออแล้วแบบเขาจะได้เลื่อนขั้นไหมหรือเขาจะมีผลประโยชน์อะไรมากขึ้นไหมหรือสถานะความมั่นคงในชีวิตเขาจะอยู่ดีมีสุขแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพี่เอจะดีดนิ้วอ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยากทำอะไรที่มันเป็นการไปกระทบกระเทือนพี่เอกระทบกระเทือนมุมมองที่พี่เอมีต่อพี่บีเขาปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นไปดีแล้วให้เป็นอยู่ในแดนบวกดีกว่าแดนลบแล้วไอ้ผู้บริหารเนี่ยก็ยิงลงมาอยู่ได้ไงว่าแผนกเรามีปัญหานี้ทำไมไม่แก้สักทีเรามีปัญหาเรื่องนี้ทำไมไม่แก้สักทีไอ้เราก็แบบในฐานะไอ้คนที่อยู่ตำแหน่ง4โคตรซัฟเฟอร์เลยนะโคตรอึดอัดเลยอึดอัดมากมากด้วยทั้งที่คิดออกแล้วว่าจะแก้ยังไงดีแต่ทำไม่ได้อย่างเงี้ยหัวไม่หันมันเป็นอย่างนั้นก็มีมากมายนะเรื่องปัญหาปวดหัวของลูกน้องซึ่งอย่าง EP ที่แล้วเราคุยกันไปเรื่องลูกน้องขี้กลัวไงบางทีพอลูกน้องขี้กลัวก็จะไม่กล้าคิดต่อยอดไม่กล้าคิดอะไรใหม่ไม่กล้ารับผิดชอบอะไรที่เขาไม่รู้จักไม่คุ้นเคยอะไรอย่างเงี้ยในไอเนี่ยหัวหน้าขี้กลัวก็มีอันนี้อีกด้านหนึ่งใช่ใช่หัวหน้าขี้กลัวก็มีแล้วมันเป็นเรื่องความรับผิดชอบเหมือนกันเลยนั่นแหละแต่ว่ามันมีทั้งสองด้านแหละฮะเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกนะคือเราก็ย้ำกันอีกทีว่าการที่เจ้านายเจอลูกน้องดีอันนี้คือเป็นลาภอันประเสริฐถ้ามีลูกน้องเจอเจ้านายดีอันนี้ก็บุญหัวเหมือนกันนะคือถ้าแบบมีเจ้านายที่แบบfight for you อ่ะแล้วก็แบบยืนหยัดอ่ะยืนหยัดแล้วก็แบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าคุยกันลงตัวคุยกันรู้เรื่องได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆใช่ถูกต้องเนาะสภาพการทำงานมันจะดีมากใช่ก็ถือว่าเราจะขมวดจบกันเลยไหมผมว่าก็โอเคนะก็พอมีประเด็นใช้ได้ละโอเคเพราะฉะนั้นผมว่า EP นี้กับ EP ที่แล้วเราสะท้อนปัญหาจากสองมุมมองโอ้โหดูเป็นรายการส่งคุณค่าขึ้นมาทันทีส่งชิงนาตาลาด เราสะท้อนปัญหาจากสองมุมมองเนาะในมุมที่แบบคนเป็นเจ้านายและคนที่เป็นลูกน้องแล้วมองปัญหาในชีวิตการทำงานเนี่ยเรารู้สึกว่าบางทีคือสลับมุมมองกันบ้างก็ดีคนที่เป็นเจ้านายมาฟังเทปนี้คนที่เป็นลูกน้องไปฟังเทปโน้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้รู้ว่าบางทีคือปัญหาอะไรหลายๆอย่างแน่ล่ะถ้าจบแบบสวยๆอ่ะมันก็คือความเข้าใจกันคือคนเจ้านายก็เข้าใจลูกน้องลูกน้องก็เข้าใจเจ้านายแล้วก็เปิดอกเปิดใจคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคืออันเนี้ยมันเป็นวิถีโลกสวยแต่ในอีกมุมนึงถ้าเราไม่ได้มองว่าโลกมันสวยงามขนาดนั้นเราไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ผมรู้สึกว่าการที่เรามองว่าความเข้าใจนั้นเท่ากับการได้รู้เท่าทันก็ได้ก
การที่เรารู้ทันเจ้านายหรือการที่เรารู้ทันลูกน้องมันทำให้เราเวลาจะคิดจะทำอะไรอ่ะมันคิดเผื่อถ้าคิดเผื่อในแง่ที่อบอ้อมอารีหน่อยมันก็จะเป็นในด้านโพซิทีฟเนาะแต่ถ้าคิดเผื่อในด้านแบบจอมบางแผนหน่อยคือมันก็จะทำให้คุณฉลาดขึ้นเพราะคุณจะมีแผน2แผน3แผน4รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดคือแน่นอนเราไม่ได้สนับสนุนให้ใครเอาชีวิตตัวเองไปแลกเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีให้กับบริษัทมันไม่ใช่แนวคิดของคนยุคนี้แล้วล่ะแต่การทำงานให้ดีที่สุดเต็มประสิทธิภาพเต็มความสามารถของคุณมันก็ยังเป็นบทพิสูจน์ว่าคุณเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพแค่ไหนอยู่ดีนะคือคำว่าที่มีคุณค่าคำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานผมว่ามันก็ยังเป็นมันใช้ได้อยู่มันก็ยังเป็น value ของตัวบุคคลคนนั้นอยู่ดีมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องชีวิตในแง่มุมอื่นๆน่ะมันก็เป็นคุณค่าของเราด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าเจ้านายหรือลูกน้องเป็นคนเหมือนกันหมดฮะเป็นคนเหมือนกันหมดมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบมีครอบครัวมีปัญหาส่วนตัวมีสภาพร่างกายทุกคนมีข้อจำกัดอะไรต่างๆนานาในแบบของตัวเองเพราะฉะนั้นเรานี้การทำงานแบบเต็มที่แต่ใจดีให้กันด้วยอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องที่โอเคที่สุดแล้วล่ะในชีวิตการทำงานขมวดจบสวยแล้วอ่ะแน่นอนผมจะส่งเทปนี้ชิงหน้าตลาดแล้วฝากตัวได้ครับกรรมการอย่างนั้นผมไม่ควรพูดให้มันทำให้มันแย่กว่านี้เฮ้ยผมว่าคุณจบสวยงามกว่าเชิญครับโอ้โหไม่หรอกฮะผมก็ต่างฝ่ายต่างลูกน้องกับเจ้านายอ่ะมันก็คืไม่รู้จะพูดให้จบสวยกว่าปินยังไงเลยคือมันในแต่ละฝ่ายอ่ะครับมันจะมีปัญหาอย่างถ้าคนที่เป็นลูกน้องผ่านมาเป็นลูกน้องอยู่แล้วอ่ะเอาง่ายๆเลยมันคือถ้าคุณรู้ว่าปัญหาหรืออะไรยังไงที่ผ่านมาที่คุณเจอแล้วคุณไม่ชอบอะไรยังไงไม่ชอบหัวหน้าแบบเนี้ยวันหนึ่งคือด้วยตำแหน่งด้วยระยะเวลาหน้าที่การงานคุณจะค่อยๆเติบโตจนวันหนึ่งคุณต้องไปเป็นหัวหน้าคนอื่นสิ่งพวกนั้นน่ะก็คือมันเป็นบทเรียนที่มันจะบอกคุณว่าเฮ้ยการที่จะเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยมันก็ควรจะมีและไม่มีอะไรคือควรจะมีอะไรและควรที่อย่าไปทำอะไรอันนั้นอ่ะผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่เป็นพื้นฐานเลยแหละว่าทำให้เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องรักได้ยังไงแค่นั้นเลยง่ายๆโอเคเรียนรู้จากความสำเร็จและความผิดพลาดทั้งจากของตัวเราเองและคนอื่นด้วยบางทีการฟังพอดแคสต์ของพวกเราแบบเนี้ยก็เหมือนกับเราก็เอาเรื่องโง่ๆควายๆเรื่องพลาดๆของเรามาโชว์ให้คุณฟังเหมือนกันสุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะฟังเพื่อความบันเทิงหรือคิดต่อหรือไม่คิดต่ออะไรยังไงก็ถือว่าอาจจะมีประโยชน์กับคุณบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเนื้อฝากตัวฝากใจนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ในทุกช่องทางที่คุณถนัดนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจ Facebook Minority ด้วยนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงอยากแชร์ประสบการณ์เคยเจออะไรมาหรืออะไรที่เราข้ามไปหรือมีอะไรบางอย่างที่อยากจะคอมเมนต์ไว้ให้มันเป็นวิทยาทานสำหรับคนมาดูย้อนหลังเชิญได้ที่เพจ Facebook Minority นะครับแล้วก็ในคลิปย้อนหลังที่จะออกในช่อง Wonder Drama ด้วยนะครับวันนี้ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับฝันดีครับแต่แนวไม่ใช่ตอนออกไม่มีเพลง Peace out Peace.